Dear my sweetheart ดูสิคนนี้มามอบความรักให้ทุกคนแล้วนะคะมาถึงคิวที่3ของเราแล้วนั่นก็คือพี่แป้งซีบิงค่ะมาดูกันดีกว่าว่าถ้าพี่แป้งเป็นหนุ่มหล่อแล้วจะเดทท่อขนาดไหนนะงั้นเรามาเริ่มวาดกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go ด้วยวันนี้สไตล์ที่ลูเซียเลือกหยิบมาวาดนะคะก็จะเป็นสไตล์เกาหลีค่ะตอนแรกๆก็นั่งหาข้อมูลอยู่นานเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแนวที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นแนวที่ใช้สีเข้มๆแล้วก็ออกแนวถ่ายแฟชั่นหรือเปล่านะแต่พอลองตั้งใจหาดูก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ค่ะจากการหาข้อมูลของลูเซียนะคะด้วยส่วนใหญ่สไตล์นี้จะเน้นไปในสีแบบหวานๆหรือพาสเทลค่ะปกติลงแต่สีสดๆซะด้วยแต่ไม่เป็นไรมาลองดูกันสักนั่งค่ะก็เริ่มจากร่างรูปเหมือนเดิมค่ะเวลานึกถึงเกาหลีก็จะนึกถึงการเซลฟี่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่ารักดีนะก็เลยอยากนำมาใส่ในรูปภาพนี้ด้วยค่ะจากนั้นก็ตัดเส้นแล้วก็ลงสีจริงๆตอนแรกตั้งใจจะตัดเส้นด้วยสีแบบไม่สิตอนแรกตั้งใจจะตัดเส้นด้วยหัวบัชแบบฟุ้งๆแต่พอลองทำดูแล้วมันก็ไม่รอดอะค่ะ ก็เลยโอเคกลับสู่วิธีเดิมของเรากันดีกว่าเนาะจะเห็นเหมือนกับว่าลูเซียนลงเงาน้อยมากๆเลยใช่ไหมจริงๆแล้วนี่คือลงเงาแล้วนะคะบนใบหน้าก็จะมีจุดที่ลงก็มีได้แก่ใต้ตาแก้มแล้วก็ริมฝีปากค่ะปากนี่ต้องเน้นๆหน่อยนะตอนที่ทำก็รู้สึกเหมือนขั้นตอนการแต่งหน้าเลยค่ะแบบว่าลงใต้ตานี้แก้มหน่อยปากนิดนึง บางทีนักวาดเขาอาจจะได้ไอเดียการลงสีมาจากการแต่งหน้าก็ได้นะคะ ตอนลงเงาผมแล้วก็เสื้อลูเซียเลยขออนุญาตขี้โกงนิดนึงขอใช้บรัชแบบปกติลงเงาหน่อยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าสไตล์เกาหลีเน้นสีพาสเทลเป็นหลักดังนั้นวันนี้ลูเซียเลยขอใช้สีอ่อนลงเงานะคะอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าก็แหวกแนวไปอีกแบบดีนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณสาวกถามเข้ามาเยอะเนาะว่าลงสีเงายังไงวันนี้ลูเซียก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากให้ทุกคนค่ะสำหรับคุณสาวกที่กำลังหัดลงเงาอยู่เวลาที่เราไม่มั่นใจว่าแสงและเงาควรอยู่ตรงไหนให้เราวาดลูกศรขึ้นมาค่ะด้วยต้องเป็นลูกศรแบบ3มิตินะคะแล้วจากนั้นให้เราลงสีเงาและแสงแบบนี้ค่ะติ๊งจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้เจ้าลูกศรนี้ที่เราเพิ่งทำเสร็จเป็นตัวช่วยในการลงแสงเงาในงานของเราค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะกลับไปที่งานของเราพอลงเงาเสร็จก็ตกแต่งภาพกันหน่อยวันนี้ก็จะไม่ใส่เอฟเฟกต์เยอะนะคะแต่เราจะมาวาดเส้นตกแต่งกันเมี้ยง เสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับพี่แป้งซีบิงเวอร์ชั่นคิ้วคิ้วบอยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปและไลฟ์สนุกๆของลูเซียนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมนวดข้อมือกันด้วยนะคะ Love Honey จุ๊บ๊ายบายก๊อกตอนนี้ลูเซียมีเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะเริ่มต้นที่50บาททุกคนก็จะมีไอคอนสุดน่ารักต่อท้ายชื่อหรือถ้ายังไม่ว้าวซ่าพอลูเซียก็มีระดับที่2และระดับที่3ที่จะให้ทุกคนได้รับชมคลิปลับสุดพิเศษที่มีแค่เรา2คนที่ดูรีบมาสมัครกันเยอะๆนะ